สวัสดีค่ะหลิงหลิงควงค่ะออมกนภัทรค่ะวันนี้เราจะมาดูใจซ่อนรัก EP สุดท้ายค่ะซึ่งเราไม่อยากให้ถึงเลยไม่อยากดูอ่ะมันเป็น EP ที่แบบไม่อยากดูที่สุดแต่ว่าก็ต้องดู We have to say goodbye to พี่หมอฟาราดาแอนด์น้องเอิร์นก็ไม่แหละมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มันก็กลับมาดูได้อะไรเงี้ยมันก็กลับมาวนดูได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่ในใจทุกคนเสมอใช่แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียว EP 8ละมาดูกันเลยไหมน่ารักนะพอละผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะรักกันจริงได้ยังไงมันไม่มีทางสร้างครอบครัวที่ดีได้เลยลูกมันเสียใจจะรักได้ไงมันเสียใจไปข้างนอกโอ้ยนี่คือหลังจากที่เราตัดสินใจออกจากบ้านแล้วนะคะและเออจะเป็นคนสำคัญคนสุดท้ายในชีวิตของนาโอ้ยโดนตบอีกแล้วข้างไฝเป็นอะไรไม่รู้ชอบตบให้หนูไฝหลุดโอ้ชุดนี้โคตรแน่นอ่ะแบบนั้นชุดนี้โคตรแน่นไหนดูสิก็แบบว่าให้เด็ดจังวะชุดดอกกุหลาบอ๋อดอกกุหลาบกับรองขาวอ่ะคือแบบอิสแน่นมากเลยอ่ะ you know แหนมแหนมตุ้มจิ๋วแล้วไอแหนมอ๋อสีชมพูแหนมตุ้มจิ๋วไม่เหมือน It's me แหนมตุ้มจิ๋ว You are not แหนมตุ้มจิ๋วทำเพื่อตัวเองบ้างชีวิตจริงนี่ไงพี่หนิงหนิงช่วยปิดแหนมตุ้มจิ๋วให้เขาสิเนี้ยคือเอาจริงๆหนิงรู้ว่าน้องออมอ่ะชอบปิดพุงแล้วก็ชอบแบบเอาตัวหลิงบังแขนก็เลยช่วยโดยไม่ได้พูดอะไรเธอรู้แล้วเหรอว้าวชุดเซ็กซี่เธอเซ็กซี่ทุกชุดอุ้ยมาแล้วคุณพ่อมาแล้วค่ะแต่คุณพ่อเป็นคนที่เข้าใจระดาเออจริงน่ารักอ่ะมัมมี่มัมมี่อุ้งคุณแม่อย่าเพิ่งฟื้นนะคะหลังจากมีภาวะ self-reflection เนี่ยเขาเก่งนะแบบคนที่เป็นหมอหรือว่าแบบนักแสดงที่ต้องบทหมออ่ะมันยากนะยากมากคุณแม่มีอาการทรงซีทรงซงคู่กับอาการทรงซีทรงซงคุณแม่คงอาการไม่ดีคุณแม่อย่าเพิ่งฟื้นนะคะคุณแม่หนักจัดพี่ยองก่อนอะไรไม่รู้ไอซียูนี่ใช่ป่ะไอซียูแล้วเหมือนตอนนั้นแม่อุ๋มก็เล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังว่าตอนที่คุณแม่อุ๋มป่วยจริงๆเป็นไงบ้างก็คือเขาแบบเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะแบบ
ให้เรามีซอสว่าแบบความรู้สึกมันจะประมาณไหนแม่อุ่นน่ารักมากพี่ซูซี่น่ารักมากเลยอะแต่งตามพลังเนาะน่ารักแต่งตัวเหมือนแม่ลูกกันอะชมพูทั้งคู่อะน้องชมพูกับน้องชมพูอย่าคิดบวกนะคะเรื่องมีแค่นี้คิดบวกไปถึงนู่นอ๋ออย่าคิดบวกก็คืออ๋อไม่ใช่แบบไม่ใช่ don't think positive ก็คือแค่ don't overthinkอย่าคิดเยอะมาก Yes, don't overthink But please, think positive โอ้ยพี่จุ๋ยที่ต้องบอกเหมือนตัวเด็กที่ไม่กระปุกนี่นะคะพี่จุ๋ยที่ค่ะตุ๊ดตุ๊ดอย่าตะโกนในใจมีกี่เขียนเศร้าว่ะฉากนี้ไงที่เรานั่งไทม์แลปส์กันอยู่ครึ่งชั่วโมงอะท่าเดิมนั่งอยู่อย่างเงี้ยใช่ครึ่งชั่วโมงจะหันหลังแล้วแบบไอ้เงี้ยคอมันอยู่แต่เราก็คออยู่อย่างเงี้ยมันเป็นคอมันเป็นโพสิชันที่แบบฝืนธรรมชาติสุดๆอะเออมันฝืนธรรมชาติมันแล้วเราพูดอะไรไม่ได้พี่นายก็คือแบบอยู่นิ่งๆนะแล้วความแย่คืออะไรรู้ป่ะความแย่คือพี่หลิงอะหันหลังให้กล้องใช่ป่ะอ่ะสมมติกล้องอย่างนี้นะพี่หลิงอะพี่หลิงจะเป็นคนที่หันหลังไปอย่างนี้คือนั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของเก้าอี้ส่วนออมจะนั่งฝั่งหันมาทางนี้แล้วก็อย่างนี้สมมติหันหลังไปใช่ไหมเออแล้วพี่หลิงหลิงปวดคอพี่หลิงหลิงร้องว่าโอ้ยอย่างเงี้ยปวดคอแล้วออมอ่ะต้องกั้นขำไม่งั้นกล้องเห็นออมขำว่าปวดคอเหมือนกันไม่เสียงอันนั้นมาหลังใจเลยเป็นแบบโอ้ยสงสารเธอจังชีหมอฟาลาดานะมันกับแต่ละมือแต่ละเดย์หลิงเป็นคนที่เซนซิทีฟกับนี่ไงนี่ทำอะไรทำอะไรครอบครัวนี่ทำอะไรทำอะไรนี่คือสามวิที่เห็นก็คือเรานั่งกัน30นาทีนะคะเศร้าอ่ะนี่พี่แผนมันเปิดด้วยความเศร้าขนาดนี้เลยเหรอความซึมอ่ะนี่ไงสิ่งนี้ไงที่ไฟดับอ่ะเราลองให้กันนานมากทีเนี้ยหัวหิวไหมตาบวมตาบวมพูดเชิงเลยตาบวมมากเลยค่ะครั้งที่สองของพวกเราไหนสัญญาว่าจะไม่เลิกกับปัญหาของพี่เพื่อนไม่เคยเหนื่อยกับปัญหาของพี่หมอเลยนะคะพี่หมอมีแม่แค่คนเดียวนะทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้ไม่ไปไหนแล้วค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็แม่อีกฝั่งหนึ่งก็คนที่เรารักอ่ะเลิกยากเขาแค่ต้องการกันเพราะตอนนี้แม่กำลังต้องการที่หมอที่สุดนะคะซีนนี้หลิงต่อต้านกับตัวละครสุดๆอ่ะ
พี่หมอพี่หมอเป็นเจ้าของหัวใจเพื่อนวะว้าวน่าสงสารจะเป็นเจ้าของหัวใจของพี่โอ้โหคนแรกโอ้ my god เจ้าของหัวใจคนแรกและคนสุดท้ายนี่ร่างกายยังจำได้อยู่เลยอะคนดูร่างกายฉันจำคำนี้ได้อะร่างกายฉันจำอู้สัมโอ้มันยากมากที่จะมีเจ้าของหัวใจคนแรกและคนสุดท้ายและหลิงต่อสู้กับซีนนี้สุดๆเพราะว่าในความคิดเราอะเวลาเราอ่านตัวละครเราคิดว่าตัวละครตัวฟาราดาเขาฉลาดเขาต้องหาทางแก้ไขปัญหาระหว่างแม่กับน้องเอิญได้อะโอ้ ถ้าชีวิตจริงอะอยากให้แบบหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกันมากกว่าเนาะมันก็ต้องมีสิเออเธอไปดูแลแม่สัก6วันอยู่กับเราวันเดียวพออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เขากลัวว่าถ้าแม่ฟื้นขึ้นมาอีกมันจะมีทริกเกอร์คืออาการแม่หนักมากอาการแม่คือไม่สามารถโดนอะไรได้อีกแล้วไม่งั้นมันอาจจะแบบคือมันระยะสุดท้ายแล้วสนิทาดาคือแต่งตัวเต็มมั้ยสนิทาดาคุณสนิทาดาก็คือคุณแต่งตัวสวยทุกซีนนะคะแต่งตัวเต็มผมรอนตื่น6โมงเช้ามารอนผมไปหาพี่หมอละนี่พี่หมอดูไม่ทำอะไรพี่หมอตื่นตี5มาหนีผมนะคะสปาโอ้ยซาซี่น่ารักมากเลยซีเนียแบบทำให้น้องเอิญมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีวิตจริงอยากมีซูซี่สักตัวหนึ่งอยู่เนี่ยอยู่กับตัวเองอ่ะต้องไปหาพี่เอ็นแคร์เลยน่ารักมากได้ข่าวว่าเธอไปชวนเขาไปยิมเหรอใช่เขาบอกว่าคิดถึงเราไงนี่ปิดโพแล้วสิ่งที่เล่นกับอิงฟ้าถือผ้าถือผ้า I know but I don't say itแต่มันคือความน่ารักเธอหุ่นดีอยู่แล้วอ่ะทำไมเธอปิดทำไมเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังหุ่นดีเลยพี่หมอรักษาอยู่2คนนะโรงพยาบาลเนี่ยใช่มีวันวัดไม่ทำน้องเอิญกิ่งโคยน้องเอิญผ่าตัดแผลมามีไม่สบายโอเคนี่ลมโคตรแรงเลยทีเนี้ยสินี่สงวยนางเอกนี่ว้ายจมูกทรงอะไรคะเนี่ยเพลงมันเหมาะกับเรื่องนี้จริงๆอ่ะอุ๊ยโกรธปะเราเป็นแกรกไม่จริงๆฉันพังตัวได้ไงที่ฉันบอกอ่ะฉันมีอันนี้พังตัวคุณแม่ฟื้นแล้วเหรอคะคุณแม่อย่าเพิ่งฝืนสิคะจำได้เลยซีเนี้ยเป็นซีแรกของวันแล้วออมเพิ่งใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหม
แล้วอันนั้นมันเป็นรายเดือนตาแดงมากฉันจำได้ตาแดงอย่างไฟอ่ะคือแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยที่ตาแดงนะอาจจะไม่ร้องไห้แต่ว่าแจ็บตาขนาดนี้เสียใจมากด้วยเธอแดงมากฉันจำได้ว่าวันนั้นน่ะแค่ได้อย่างเดียวมันไม่พอหรอกค่ะแต่ผมเข้าใจความรักของพวกเขาแข็งแรงที่เดียวกินคุณหลิงชอบคำพูดของพ่อนะความรักของเขาแข็งแรงกว่าที่พวกคุณคิดกว่าที่คุณคิดนี่เป็นชุดนางงามไก่ย่างป่ะมึงแบบชุดเอาแบบเข้ากองเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้ากอง MU เออเวลาไปสมัครคนจะชอบใส่แบบสีขาว dress สูงแล้วไปสมัครอันนี้ตลกมากดราม่านั่งนั่งอยู่ดีอยู่ดีมีหมาคาบค้อนไม้สีกระโดดลงน้ำแรนดอมไปปะคือแกแรนดอมไปปะอยู่ดีๆก็วิ่งมาสงสารสงสารอันนี้เศร้าซ้อยอันนี้เศร้าเสริมอันนี้เศร้าเสริมถึงตัวจะห่างใจไม่เคยห่างเลยนะอันนี้เศร้าเสริมอันนี้ตัวแรงอันนี้ตัวแรงอันนี้ตัวแรงอารมณ์แรงอารมณ์แรงอันนี้ตริ้วอันนี้ตริ้วเคยได้ยินไหมเสียงนี้ในติ๊กต็อกอันนี้ตริ้วคืออะไรตริ้วคือเต้นแซดแซดแซดแอสมิที่ถ่ายที่ไหนเหรอคะแถวเมืองทองค่ะอ๋อบ้านพี่หมอเลยสงสารใครนั่งอยู่บ่าหลังมัมมี่ฉันเองพี่สูสิคือชุดแม่เลิศเลิศเลิศมากอ่ะสวยเนาะคุณรัศมีสวัสดีค่ะคุณแม่ใส่สีชมพูแล้วหน้าขาวจ้องเลยอ้าวนี่แม่ฉันนี่นี่แม่คุณทำไมวันนั้นก็หลิงนั่งดูอยู่นะสินเนี้ยแล้วฉันเห็นเธอยังทำอย่างนี้แล้วก็ต่อให้นี่หรอเออมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าแบบ Amazing ไอ้ตัวแดงอารมณ์แดงเราสงสารทำไมถึงเรียกว่าอยู่แบบไม่มีตัวตนแบบแอบซ่อนอยู่ในซอกหรือลึกที่สุดของหัวใจของพี่หมอแม้แต่การในวงการที่หนูรักหนูก็เลือกที่จะไม่แตะมันอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนูตั้งใจจะทำทุกอย่างไม่ให้มันกระทบกับจิตใจของคุณกับพี่หมอหนูไม่อยากสร้างปัญหาครอบครัวอ
ม่แบบเหมือนน้องอ้อมอ่ะยังไม่เหมือนน้องอ้อมเลยอ่ะเนี่ยความเป็นจริงนะแม่ก้อยเอาแล้วเดินมาบวกแม่รัศมีแล้วแบบคุณจะยังทำไมกับลูกฉันอย่างเงี้ยไม่ยืนนิ่งหรอกบอกเลยจีก้อยอ่ะวิวนี่อารมณ์แรงไม่ได้หรอกเป็นอะไรนี่เศร้าซึมที่หนิงงงจัดเศร้าซึ้งอินไซด์เอาเศร้าซึ้งโมโหตาเหลือขีดเดียวแล้วนั่นอ่ะโหลูกนี่ไม่น้อยเลยขอโทษที่เคยดูถูกความรักของเธอในสองอุ้ยแม่พูดขอโทษเลยหรอขอโทษที่ใช้คำว่าไม่ได้ทางไปได้ Is it too late now to say ขอโทษที่ทำให้ฉันคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้กราบหนาวแม่ไม่เป็นไรเลยมีเลยไม่ดอกฉันต้องรักแม่คุณด้วยฮะ my mom is not my dog no มันเป็นสำนวนก็รักอะไรรักอ๋อรักอะไรคุณก็ต้องรักสิ่งที่เขาเป็นด้วยฉันเข้าใจตลอดว่า love me love my dog ก็คือ my dog จริงๆอ๋อมันก็คือหมายความว่าแบบโอ๊ยแม่หน้าเหมือนพี่ซูซี่และแม่ก็หน้าเหมือนพี่หนิงเหมือนทุกคนที่ไม่ใช่เหมือนออมอ่ะตริวเฮ้ยกลับมาคืนดีเหรอนี่เพจนี่คือหลังจากวันพรุ่งนี้หรอคิดถึงมีแต่คำว่าคิดถึงตอนถ่ายซีนีออมน้ำตาร่วงเลยคือแบบคิดถึงมากคิดถึงจริงก็ให้เป็นค่าสินสอดเท่าไหร่เดี๋ยวเรียกแพงไหมค่าสินสอดได้ค่ะนี่ไงคุยเองเรื่องเราเป็นลูกหัวรักคุณแม่ดีได้ค่ะรับรองจุกๆค่ะรับรองจุกๆค่ะน้ำมองจุกๆค่ะรับรองจุกๆค่ะเป็นท่าใหม่ไหมรับรองจุกๆค่ะทุกคนวันนี้เราใส่เสื้อมาเนี่ยที่ไม่ได้นัดกันเออใช่ทำได้ว้ายงานต่องานแต่งนะคะมาแล้วค่ะซีนี้เก็บเป็นความลับแท้ตายคุณรถอย่ามาลื่นล้มอะไรตอนท้ายนะคะคุณรถลานินกับคุณหมอโวอย่าบอกนะว่า EP 2ของคุณรถกับ Oh my god ต้องเป็นโบรสไอ้ How can I be homophobicโมฟอนเป็นวงกลมโมฟอนเป็นวงกลมวันนั้นพี่โรสลินขาพีคจำได้ปะจำได้ชี้กระดูกแต่โอ้ชี้คู่นี้แหละที่จะต้องก่อยสมองฉันเป็นเสาวายไม่ต้องพูดแต่แกว่าไงคะเพื่อนหลายไม่ต้องพูดเท่ากับแบบกันเลยค่ะ
ฉูดแบบนั่นจะมันกันฉิ่ยฉิ่ยยินดีด้วยนะพายาพายาเป็นไรนั่นอ่ะอันนี้เศร้าซึมเศร้าซึมพี่กิ่งเศร้าซึมแล้วเขามาทำอะไรในงานแต่งฉันอ่ะใครเชิญฮะนี่นะคะจุดจบคนขี้เมานะคะเยตีคุณเล่นนะคะจุดจบคนขี้เมาต้องนั่งร้องไห้นะคะว้ายนะแม่ฉันนี่โอ้โหBeautiful ว้าวน่าจะเอาป๊าป๊ามาเล่นอยากเอาป๊าป๊าออกมาเล่นเป็นพ่อด้วยอ่ะสวยอ่ะบรรยากาศดีอ่ะชอบอ่ะเธอคือความรักดีดีฉันไม่เคยพบเจอไม่เคยกินนี้ได้ไหมเอาไว้ครับเป็นอะไรสงสารละตีฮะสงสารละตีหรือว่าแกจะคบกับนันดี้หรอแต่ผมอันนั้นออนฟลีกมากผมออนฟลีกมากทำไมอ่ะชุดนี้จะบอกว่าใช่ชุดเราอ่ะคือเขาให้อิสระในการให้เราเลือกใช่แล้วหนูหลิงเลือกเป็นชุดนี้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวละครที่สุดแล้วก่อนหน้านี้ออนเลือกตัวสั้นไปแต่เหมือนมันโป๊เกินก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยเลือกใหม่เองพี่หมงไม่ใส่หรอกนะใส่โค้ดว้ายวะยาวกาบหรอใครได้แทนนี่มันเพื่อนรักฉันได้แต่งงานหล่อนี่สระผมเปล่าสระทุกวันเต้นน่ะน่ารักสวยมากเลยนะคุณสวยมากเลยอ่ะจริงเหรอขอบคุณนะคุณก็สวยเหมือนกันโอ้ยพนักที่หนึ่งสวยดีจริงนี่ไงก็สวยไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงจิ๊กซอสมบูรณ์แล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมเมื่อไหร่คะฮันนีมูนค่ะอี้ฮันนีมูนพร้อมยังพร้อมมากฮันนีมูนที่ไหนเอ่ยฮันนีมูนที่อิตาลีไงเนี่ยนี่ไงมีอิตาลี Welcome to Italy ใช่ค่ะดีเจเบอร์ขอบคุณนะคะเหนื่อยมากซีเนี้ยกระโดดไปกระโดดมากลัวตกน้ำด้วยไม่หรอแล้วนายบีบว่าเป็นน้องออมได้เลยแล้วน้องก็เฮ้ถ้าเกิดว่าเอาลูกของเรามาวางไว้ตรงนี้ดีไหมคะดีไหมดีไหมดีไหมเ
นี่เขาแบบเราสุดๆตอนนั้นง่วงมากจำได้เลยมันอดนอนอ่ะมันไปนอนที่เขาใหญ่ฮะนี่ไงนี่ไงสิ่งนี้นอโอ้จีบฮะจักรจีไม่มีคนจักรจีไม่มีคนจักรจีเอ้ยกินสายน้ำยาปั้นเพราะนุ่มเหมือนออมเลยหอมปะหอมยังไม่หลับละตื่นละมึงง่วงพ่อเราต้องตื่นเช้าไปเขาใหญ่ด้วยเนาะหูคุณผมแบบดำแล้วผมทองคือแบบ best combination อื้อมีหอมมีหอมมีหอมสอบคิวผู้หญิงสวัสดีเจ้าหัวใจสวัสดีเจ้าหัวใจอันนี้ร่างใช้คำว่าร่างหนึ่งนะคะฮะร่างหนึ่งคืออะไรอ่ะร่างผอมอะไรว่าร่างหนึ่งเรามีกี่ร่างไม่ได้หลายร่างเลยอันนี้จะประมาณล่างสองละตอนนี้มีความสุขจังเลยค่ะที่รักเรียกแบบนี้ผมใส่จะไม่ได้สับใครแล้วแหละไม่ได้นะคะพี่หมอต้องกลับไปบริหารโรงพยาบาลตามคำสั่งของแม่โหตกกระป๋องแล้วเรารักนะคะเด็กดื้อของพี่หมอรักนะคะเด็กดื้อของพี่หมอรักนะคะเด็กยักษ์ของพี่หมอไม่ยักษ์เลยจริงๆตัวน้องอมเล็กกว่าหลิงอีกตัวน้องเล็กกว่าหลิงอีกรักนะคะเด็กโข่งของพี่หมออะไรนะอะไรนะรักนะคะเด็กโข่งของพี่หมอเด็กของเด็กโข่งเด็กโข่งของพี่หมอเด็กโข่งแปลว่าอายุน้อยแต่ตัวใหญ่เขาเรียกว่าเด็กโข่งหรอสมมุติถ้าเธอแบบ10ขวบแต่เธอตัวสูงกว่าชาวบ้านอย่างเงี้ยเธอจะเป็นเด็กโข่งละนึกออกใช่ปะอ๋อจะว้าวหนักนะคะเด็กโข่งของพี่หมอตัวเด็กอายุน้อยแต่ตัวใหญ่ใช่ไม่ใหญ่เธอผอมมากมันดูใหญ่เป็นไงบ้างจบแล้วเป็นไงบ้างเย้แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งก็บ้านที่ถ่ายก็คือหมายถึงว่าจิ๊กซอว์กับบ้านก็คือเธอได้ตามความฝันแล้วคำพิธแล้วเขาแอบซื้อมาให้เราที่อิตาลีค่ะบ้านแม่ก็ค่อนข้างจะไฮโซสาว Dream come true นะคะก็รู้สึกว่าชอบหลายอย่างเลยแต่ไม่คิดว่า EP 8จะน้ำตาร่วงเยอะขนาดนี้เยอะมากอ่ะต้องไปทำงานต่อเราเลยห้ามร้องไห้เดี๋ยว concealer หลุด
ไม่เกี่ยวครับคุณนี่คุณติดนิสัยผมแล้วป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวครับคุณไม่เกี่ยว I know I know you ค่ะก็สำหรับ EP 8ก็เป็น EP สุดท้ายของใจซ่อนรักนะคะก็ใจหายเหมือนกันนะ EP 8แล้วอยู่ด้วยกันติดแท็กเทรนด์มาทุกวันทุกวันจันทร์ 5:00 นเที่ยงคืนตีหนึ่งเอาแล้วปั่นแล้วคิดถึงต้องคิดถึงมากแน่ๆเลยค่ะใจหายเหมือนกันใจหายเหมือนกันโอ้หลายอารมณ์เนาะหลายความรู้สึกมันก็มีทั้งแบบความเศร้าความที่ต้องเข้าใจเนาะนั่นแหละแล้วก็ความสุขมีใช่มีทั้งความสุขแต่ก็ไม่หายไปไหนค่ะก็ยังถ้าคิดถึงก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอใช่ใช่ไหมเหมือนตัวละครน่ะห่างกันแต่ใจถ้าเราคิดถึงกันมันก็ยังอยู่แต่อยากรู้ว่าถ้าชีวิตจริงอ่ะระหว่างแบบคุณแม่ที่ป่วยแล้วเป็นพี่หมอแล้วก็เป็นน้องเอิร์นอ่ะทุกคนจะช่วยกันหาแก้ไขปัญหาได้ยังไงอ่ะอยากรู้คอมเมนต์ให้รู้หน่อยได้ไหมแต่มันคือปัญหาที่เซนซิทีฟรู้แหละแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันอย่างน้องออมน้องเอิร์นก็เลือกที่จะเข้าใจพี่หมออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มาพิมพ์มานะคะพิมพ์มานะสุดท้ายนี้นะคะซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่าพวกเราจะยังไม่จบรักกันนะคะซีรีส์จบไปแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่หยุดรักกันนะคะหวังว่าทุกคนจะยังสปอร์ตพวกเราสองคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เดินทางมากับเราตั้งแต่ใจซ่อนรัก EP แรกจนตอนสุดท้ายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์ที่เราทั้งทีมงานทุกๆคนตั้งใจทำกันออกมานะคะเป็นผลงานที่พวกเราภูมิใจมากๆแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จดจำในชีวิตตลอดไปเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากครับค่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะคะค่ะขอบคุณที่เข้ามาทำให้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปขนาดนี้ค่ะอีโมชั่นอลรักทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะ I love you I really really love you I really really love you too บ๊ายบายปิดกล้องไหม4 3 2